สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องสปป.ลาวครับแล้วก็ FC ทุกคนด้วยครับผมมื้อนี้สิมาเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับมื้อนี้มีลูกปัดสวยๆนี่ครับก็สิมาบอกเทคนิคดีๆนะครับวิธีการเฮ็ดสวยจี้แบบง่ายๆครับพี่น้องส่วนมากพี่น้องทุกคนเขามาเบิ่งช่องผมเพิ่นก็สิมาเบิ่งไอเดียมาบ้างก็บอนะครับไอเดียแบบง่ายๆครับคือว่าผมสิเน้นแบบเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแบบไทยบ้านเฮาเฮ็ดขายล่ะครับผมสิบ่เน้นแบบทักยากๆให้เบิ่งปานใดครับเพราะว่ามีครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดไว้หลายช่องอยู่ครับผมก็เข้าไปเบิ่งได้ครับแต่ผมก็เลยสิมาเน้นแบบว่าแบบชาวบ้านเฮาหรือว่าพี่น้องเฮานี่เฮ็ดขายตามตลาดนัดครับมันสิได้ขายครับเพราะว่าถ้าเฮาไปเฮ็ดแบบยากๆหลายมันก็เฮายากเบียกยากงานเนาะบางทีก็บ่มีเวลาสิไปทักไปเฮ็ดปานนั้นครับนั้นแล้วเฮาก็สิเฮ็ดแบบง่ายๆไปขายครับก็เลยสิมาบอกเทคนิคครับเทคนิคแบบง่ายๆห้อยจี้ลูกปัดแบบง่ายๆครับผมมาเบิ่งน้ำกันครับผมครับอันดับแรกนี่เฮาก็เตรียมเสือกมาครับก็เงาพอสมควรครับเป็นเชือกหยังก็ได้นี่ครับวิธีการก็ห้อยเขาธรรมดาสิครับแต่ลูกปัดเฮาก็ต้องฮู้ใหญ่ในจักหน่อยเนาะใส่ลูกปัดแบบฮู้ใหญ่แน่เลยเหรอนี่ห้อยเข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่ร้อยเข้ามาแล้วนี่หลังจากนั้นครับผมนี่ครับเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆเฮ็ดเป็นห่วงครับนี่นี่ๆจับจังสิจับจังสิปั๊บเข้ามาจังสิเป็นเทคนิคแบบง่ายๆครับหลังจากนั้นเอาซ่อนกันครับซ่อนกันปั๊บซ่อนกันแล้วก็ม้วนเข้ามานี่เลยครับนั่นแล้วแล้วครับวิธีหมัดแบบง่ายๆครับเบิ่งท่านบ่ทุกคนบอกโอ้เบิ่งบ่ท่านเอาไว้มันเป็นเทคนิคง่ายๆครับบ่ท่านเหรอไม่ไงจมให้แล้วว่ากูเบิ่งบ่ท่านว่าซั่นนี่ๆ นี่เฮ็ดเป็นห่วงสิเบิ่งเนี่ยล่ะย่ำสอนบ่เบิ่งบาดก็ว่าบ่เข้าใจเนี่ยแล้วก็มาใส่กันจังสิปึ๊บแล้วก็ควมมาเลยนี่ควมมันควมลูกปัดตัวนี้มาแล้วก็มาจังสินั่นแล้วก็ดึงเขาได้เงากับเวียนเงาดึงเขาดึงให้มันกระชับเราก็สิได้จี้ลูกปัดหอยแบบนี้ครับเข้าใจบ่เบิ่งท่านบ่กูได้เบิ่งบ่ท่านก็เม่นมาใหม่ครับหลังจากนั้นเขาก็มาเห็ดห่วงเห็ดหยังใส่ครับตัวก็แล้วถือว่าแล้วครับเอาเข่ามาอีกก็ได้ทำไปอยากได้ให้มันสั่นนั่นจากนั้นก็เฮ็ดห่วงครับผม
มองเขากับมัดเอาจังสีก็ได้มองกับมัดเอาหลุดง่ายๆนะเป็นห่วงเลยเหรอนะอันนี้ก็มัดใส่ใส่จังนั่นครับแล้วแล้วครับผมได้จี้สวยๆไปตอนผู้สาวแล้วครับมัดง่ายๆครับมัดแบบง่ายๆครับไปลองเบิ่งเด้ออันนี้ผมว่ามันง่ายเลยครับมันง่ายบ่รู้ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ติดจําได้บ่ครับเฮ็ดบ่ยากครับแค่เฮ็ดเป็นม้วนแล้วก็มัดเข้านี่มันก็สิเป็นแล้วพี่ครับมันสิมัดกันเองโดยอัตโนมัติครับมันก็ได้จี้น้อยๆนี่ครับจี้แบบนี้อันขายดีเลยครับพวกสาวนักเรียนมักซื้อนี่แต่ว่าเขาต้องหาจี้ตัวนี้กันสีงามๆเนี่ยเราบอกมันเอาขี้ไล่ๆเขาก็บ่เอานี่ต้องหาตัวนี้แบบไล่แบบโดนใจอะครับไล่แบบสวยๆนะมันติขายได้ครับนี่เทคนิคการมัดแบบง่ายๆครับผมไปลองเบิ่งพากันไปเฮ็ดเบิ่งเอามื้อนี้แค่นี้เด้อครับผมเอาบ่ยาวครับเอาเทคนิคง่ายๆมาเฮ็ดให้เบิ่งคุณสภาพมือสางขังบ่ขังเบิ่งเอานี่แหละเทคนิคง่ายๆเฮ็ดเบิ่งไปหาเฮ็ดอันมันยากๆอันนี้ครับอยู่ดีมีแห้งครับ